นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับพายุโนรูค่ะเมื่อวานนี้อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะคะบริเวณจังหวัดชัยภูมิแล้ววันนี้ค่ะก็ยังปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็ยังส่งผลให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในวันนี้อีก1วันนะคะหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้แนวโน้มฝนในบ้านเรายังตกต่อเนื่องค่ะแต่ว่ามาจากอิทธิพลของปัจจัยตัวเดิมซึ่งก็คือร่องมรสุมซึ่งพรุ่งนี้นะคะคาดการณ์ว่าจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมาจนถึงภาคตะวันออกทำให้ 1-3 ตุลาคมยังมีฝนตกต่อเนื่องส่วนกลางสัปดาห์หน้า 4-5 ตุลาคมค่ะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมานะคะก็จะดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่แถวๆภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์หน้าภาคเหนือภาคอีสานฝนจะเริ่มลดลงอากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยในขณะที่พื้นที่อื่นๆยังมีฝนตกกันไปอีกยาวๆค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้มีหลายจังหวัดเลยค่ะคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าพายุจะเคลื่อนผ่านไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ยังตกหนักอยู่หลายจังหวัดเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่2ตุลาคมค่ะพายุยังทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนทางภาคอีสานเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงลำน้ำเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังระดับน้ำทุกสายเลยค่ะที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่วันนี้จะตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีและจากอิทธิพลของพายุทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเตือนประชาชนบริเวณจังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีและอ่างทองเฝ้าระวังระดับน้ำขึ้นสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวันที่1-7ตุลาคมค่ะส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรหลังจากนั้นวันที่ 3-5 ตุลาคมคลื่นลมจะเริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่ภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่วันนี้ตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่คลื่นลมทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่แนวโน้มฝนยังตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ตุลาคมค่ะเตือนที่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำขึ้นสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงวันที่1-7ตุลาคมขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ